ครับผมสมมตใส่สไตช่างบนนอกสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับเอาไก่ส่งการแล้วครับพี่น้องนะครับไก่ส่งการแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาก่าบแกมครับไปล่อจีซอนครับพี่น้องนะครับไปล่อแมงจีซอนนะครับเอ้านะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใส่นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับหลอดไฟอะไรก็ได้นะครับ12โวลต์นะครับถ้าเราออกกลางทุ่งนาต้องเป็นแบต12โวลต์อยู่แล้วนะครับ จะเป็น12โวลต์นะครับเป็น LED หรือว่าเป็นหลอดนีออนก็ได้นะครับอ่าขอให้สว่างสว่างไว้ก่อนแต่หลอดไฟที่ท่านเห็นอยู่เมื่อกี้ผมเอากระดาษสาสีม่วงมาพันนะครับอ่าเผื่อมันจะล่อแมงดาได้เฉยๆหรอกนะครับอ้าวถังนะครับถังสําหรับใส่นะครับเมื่อกี้นะครับนี่อุปกรณ์ทําเสียงนะครับอ่าเสียงยิ่งดังยิ่งดีนะครับเน้นเสียงแหลมนะครับเน้นเสียงแหลมนะครับแล้วก็เราก็ไปโหลด แอปแอปเสียงหรือว่าไปกดดาวน์โหลดเอาที่ YouTube ที่เขาทำเสียงไว้นะครับเพื่อนๆอานะครับเข้ามาแล้วก็ได้เวลานะครับออกมาที่การทุ่งนานะครับเอาเวลาโดยประมาณนะครับหกโมงแรงนะครับประมาณนี้นะครับไปในพื้นที่ที่อาญาไม่ลกนะครับหงาบ่ไหลครับพี่น้องปูเสือลงไปโลดนะครับ ในแปลงนาใกล้ๆหนองน้ำนะครับผูเสือลุงไปโหลดครับบ่าต้องขุดลุมครับนะครับงานเก็บเอาเลยครับเปิดเพลงร่อนนะครับอ่านะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะไปโหลดมาจาก youtube อ่านนี่โบมี่นเดอพี่น้องเด้อนะครับอันนี้เพื่อนเปิดเทสเสียงซื่อๆหอกนะครับอ่าต้องขออภัยด้วยนะครับที่จะต้องปิดเสียงนะครับเปิดเสียงบ่ได้ครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เสียงครับพี่น้อง นะครับอ่านี่นะครับทีมงานเพิ่นเตรียมไว้นะครับนี่ไฟกับใส้ไฟนี่ครับนะครับให้มันแจ้งแจ้งไให้มันสว่างไว้ครับพี่น้องเป็น LED ได้ก็ดีครับนะครับอ่าแมลงมันจะมาเล่นไฟนะครับใช้ไฟล่อแล้วก็ใช้เสียงเป็นตัวหลอกล่อความสนใจนะครับอันน้อยนี่ไม่เคยท่าเลยนะครับอันนี้นะครับ หนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับถุงหนึ่งได้นน่นะครับเป็นกิโลอะไได้ครับในถังนี่นะครับแค่ชั่วโมงเดียวนะครับทําเล่นเล่นกันนี่นะครับนี่นะครับเอาถังไซน้ำมาไว้ครับเก็บยนต์ลงถังนี่แหละครับเพื่อว่าบัวห้มนบินหนีครับพี่น้องนะครับกันแมงกิซอนบินหนีครับอ่าทีมงานกันเก็บกันให้บุญไหวเลยนะครับนะครับยิงยู่สูงเสียงยิงดังไกลนะครับ ยิ่งไฟสว่างอ่าจะยิ่งมองเห็นไก่นะครับเป็นตัวล่อมแมลงมานะครับผมนะครับนี่นะครับเก็บใส่ถังที่มีน้ําป้องกันการบินหนีนะครับนี่นะครับเก็บกันสนั่นได้แล้วครับนี่นะครับจะเปิดเสียงล่อแบบนี้นะครับเสียงล่อ เปิดไว้นะครับในวันแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมาเยอะนะครับถ้าไปซ้ำวันที่สองมันจะเยอะนะครับยิ่งไปบ่อยมันจะยิ่งเยอะนะครับเพราะว่ามันจะชินกับเสียงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับมักไตเข็ดโมกแล้วพี่น้องนะครับไปหาไตเข็ดโมดีกว่านะครับผมบ่เคยมักปันไดครับอยู่กับกีซ้อนนะครับแมงแมงบินเข่าตาครับผมนะครับตัวแมลงเข้าตานะครับ เนี่ยเบิ่งผลงานผมนะครับผลงานได้นี่นะครับไปไต่เขียดนะครับมูเพิ่นจับแมงกี้ซ้อนผมไปไต่เขียดดินะครับไต่เขียดโมงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้ยูร่เร่าสิบก่าโตอยู่ครับพี่น้องนะครับเพราะได้ปนอยู่ด้ละ่ะนะครับนะ่ะเขียดโมงครับพอทู่ทุทยไทยอยู่ด้ไต่เขียดก็ได้นะครับเอา นะครับไปไตเข็ยนโม่กลับมามาซองเบืองพี่น่องเพิ่นนะครับหมูพวกเพิ่นเป็นแจงไหญแล้วเจ็บกิซอนกันไปหอดใส่แล้วนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับมันตัดไตมากแบบนี้แหละครับพี่น้องนะครับอ่าฝากไว้ก่อนนะครับฝากไว้น้ำนะครับกิซอนมันยังไม่ได้ขึ้นมาจากหนองนะครับเห็นมันจะมาจากอ่าแปลงนานะครับมันไม่ได้ขึ้นมาจากทางหนองน้ำนะครับขึ้นมาจากแปลงนาเด้อนะครับจากจุดที่อยู่ตรงนี้เป็นสันลำห้วยนะครับ มันจะมาจากด้านหลังมากกว่าด้านหน้านะครับเพราะว่าเราหันหน้าใส่ลําห้วยนะครับมันจะมาฝั่งทางแปลงนานี่แหละเยอะนะครับนี่มาเก็บซอยเพลินจังสี่และครับพี่น้องนะครับเหลียนลำโพงไงเลยครับมือนี้นะครับเก็บเอาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะไต่มาบินมานะครับตามแสงและก็เสียงที่เราล่อไว้นะครับ เป็นแนวทางครับเพื่อนเพื่อนี่น้องนะครับเอานะครับหลังจากที่ล่ออยู่สองชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นแหละนะครับนี่แบ่งกันออกสามส่วนนะครับสามทีมนะครับไปน้ากันนะครับจะได้ทีมละประมาณนี้นะครับสองสามกิโลนี่แหละนะครับแบ่งออกกันแล้วก็เหลืออยู่ฟุ่ละกิโลกว่านะครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับนี่คือผลที่ได้นะครับมันได้ผลจริงนะครับได้ผลจริง นะครับเอาได้มาไล่ยๆเฮ็ดกินบ่เบิดกะเอาใส่ถุงนะครับเข่าตู้เย็นเข่าช่องฟิดไวเลยนะครับน็อกไวเลยนะครับอ่าอยากกินย่ำได้ก็จังคอยออกมาเฮ็ดกินนะครับมันบ่ตายเด้พี่น้องอ่าอันนี้ผมจับมาปนครับพี่น้องนะครับปนกิซอนใส่บกม่วงหน่อยครับบกม่วงไงล่ะครับช่วงนี้นะครับแซ่บอยู่เด้ล่ะนะครับพี่น้องนะครับเอ้นะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไห้น้ำเด้อนะครับอีกช่องนึงนะครับหัดทำกเกษตรย,ยามว่างกับเขาไปติดตามไห้น้ำเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับเปลี่ยนบรรยากาศน้ำเน่นยยาที่สมจะลดไหลนะครับออกทงออกท่าไปให้ไปหน้านะครับอ้าวนี่นะครับเด็ดปีกไว้นะครับเด็ดปีกไว้เผื่อคนจะเอาไปใส่ตู้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับนี่ทำการเด็ดปีกไว้เลยนะครับเวลากินจะได้เอามาเฮ็ดกินได้ง่ายๆนะครับอ่าแตงยมว่างนะครับ ฝากช่องนี้เดอ้อนะครับหัดทําเกษตรยามว่างอีกช่องนึงนะครับช่องของผมเองนี่แหละครับพี่น้องนะครับเอา้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำเลเด้อคลิปนี้ผ้าพิเศษกับแก้มซื้อๆดอกพี่น้องหากับแก้มนะครับอาใัยช่วงสงการนะครับเะาว่างเลเดอ้อช่วงนี้เพิ่นสีดยาคายาแล้วไปล่อกระไดยี่ซ่อนน่ะนะครับ